สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ DIY เกษตรนะครับเช้านี้นะครับเช้าวันหยุดนะครับที่26พฤษภาคมนะครับพุทธศักราช2567วันนี้เรานะครับมาดูข้าวญี่ปุ่นฟูชิฮิคาริที่เราฝากตามไว้วันที่7พฤษภาคมนะครับก็ได้ประมาณเกือบ20วันแต่ว่าพอมาดูนะครับใบข้าวหายหมดเลยครับโอ้โหน่าจะหนอนลงนะครับนี่ครับเป็นนอนรออยู่ที่น้ำนะครับข้าวญี่ปุ่นนะครับก็นี่ครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับมีหนอนลงใบข้าวนะครับข้าวที่เพิ่งแตกใบขึ้นมาหายหมดเลยครับนี่ครับน่าจะเป็นหนอนที่เสื้อครับหายหมดเลยครับใบข้าวโดนกินไปเกี้ยงเลยครับโดนกินไปเกี้ยงเลยโอ้โหข้าวกำลังจะเขียวเลยนะครับนี่นะครับโดนไปซะเหี้ยนเลยก็เราไม่อยากจะพ่นยาฆ่าแมลงนะครับไม่อยากจะพ่นยาฆ่าแมลงก็ต้องใช้วิธีธรรมชาติแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับตอนนี้ผมเพิ่งนะครับจะปล่อยลงมาจัดการแล้วนะครับต้องมีผู้จัดการนี่ครับใบข้าวหายหมดเลยนี่ครับจะมีหนอนทุกต้นเลยนะครับนี่ครับมีหนอนกินใบทุกต้นเลยนี่นะครับพอน้ำขึ้นเขาก็ไต่ขึ้นมาที่ยอดนี่ครับนี่ครับที่ท่านได้ยินเสียงอยู่โน้นนะครับผมเพิ่งปล่อยเข้ามานะครับเป็ดไล่ทุ่งครับกาจีแคมเบลกำลังจัดการกับหนอนอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่เรานำมาใช้โดยที่ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงนะครับเพิ่งมาเจอก็เลยต้องรีบไปปล่อยเป็ดเข้ามาจัดการนี่นะครับเดี๋ยวเขากำลังจัดการทางโน้นหนูเดี๋ยวก็จะต้องมาทางนี้นะครับนี่ครับเฮี้ยนเลยครับผมโอ้โหนะครับนี่หนอนทุกต้นเลยครับกินใส่เฮี้ยนเลยนะครับเนื่องจากว่าเราปักดำก่อนเพื่อนนะครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนอย่างหนึ่งว่าถ้าเรานำดำนาก่อนเพื่อนเนี่ยสิ่งที่เราต้องเจอคืออาจจะมีหนอนมาลงก่อนเพื่อนเลยนะครับก็อย่างหนึ่งข้าวพวกนี้ก็จะไม่ใช่ข้าวพื้นถิ่นเนาะเป็นข้าวญี่ปุ่นนะครับอาจจะมีผลต่อพวกหนอนพวกแมลงที่เขาจะชอบเป็นพิเศษก็ได้ครับอาจจะมีกลิ่นอะไรที่ดึงดูดพวกเขาก็ได้และอีกสาเหตุหนึ่งอาจจะเกิดจากที่ว่าเราปักดำก่อนเพื่อนนี่ครับใบเฮี้ยนเลยครับดูที่มือผมนะครับผมมีวิธีเดียวเท่านั้นครับถ้าไม่ใช้ยาฆ่าแมลงก็โน่นเลยครับเป็ดไล่ทุ่งช่วยได้ครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันครับผมโน่นนะครับถ้าใกล้ไม่ได้ครับเขาจะกลัวกันนิดนึงครับก็กำลังจัดการอยู่ทางตรงโน้นครับอันนี้ก็เป็นเป็ดผมเลี้ยงไว้ครับตอนเดิมมี20ตัวตอนนี้ก็เหลือ17ครับก็มีหมาเข้ามากัดซะ73ตัวนะครับนี่กำลังจัดการนอนอยู่ทางโน้นครับนะครับก็ช่วยได้ครับแป๊บเดียวก็จะเกี้ยงครับนอนนะครับผมเพิ่งปล่อยปิดลงมาวันนี้นะครับแต่ก่อนว่ากลัวเขาจะมาช่วงบักดังใหม่ก็ไม่ได้ปล่อยลงมาเนื่องจากว่ากลัวเขาจะมานะครับเหยียบย่ำต้นข้าวนะครับตอนนี้ก็ประมาณ20วันแล้วข้าวเริ่มตั้งตัวได้ก็แล้วเจอนอนด้วยครับก็ต้องปล่อยลงมาแล้วมาจัดการหนอนนะครับก็เป็นวิธีธรรมชาติที่เราใช้ได้ผล